ะคะวันนี้คุณแม่มาหลบฝนอยู่ที่ศาลาปาปาปิยอนะคะเป็นศาลาที่พวกเราเองก็กำลังจัดเตรียมเพื่อที่จะทำให้เกิดความพร้อมในการที่จะทำงาน Mindfulness Family เพื่อที่จะสร้างเน็ตเวิร์คเครือข่ายในวันที่21ตุลาคมก็จะเห็นว่าทำงานกันทั้งงานข้างล่างกำลังโบกปูนอยู่นะคะเก็บสถานที่ตลอดจนการติดไฟการตามไฟพอดีฝนตกค่ะพอฝนตกก็เลยหลบขึ้นมาเขายังทำไม่เสร็จแต่เพื่อให้เห็นว่ายากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จนะคะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็นั่งอยู่กับพี่ติ่งซึ่งก็มาแล้วตอนบ่ายพี่ติ่งฟังธรรมะตอนเช้าแล้วเป็นยังไงดูป่ะมาเช้าเนี้ยดูเจ้าค่ะแต่ว่ามาดูตามหลังเพราะว่าตอนเวลาคุณแม่ออกช้านิดนึงใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ค่ะมาดูตามหลังเรื่องอะไรนะขี้ตามช้างขี้ตามช้างใช่ใช่ก็จับได้ในเชิงของคารวาสนะเจ้าค่ะว่าประเด็นเลยคือสาระสำคัญกว่ายูนิฟอร์มคือเหมือนกับว่าทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ด้วยใจเข้าใจจริงๆแล้วก็ด้วยต้องเรียกว่าอะไรคือด้วยความเข้าใจด้วยกิริยามารยาทด้วยทุกอย่างไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำก็ทำตามแต่จิตใจไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นขี้ตามช้างใช่เวลากินไม่รู้ว่าช้างตัวใหญ่เนี่ยใช้วิธีการก็คือล้างก่อนให้สะอาดก็คือมีศีลนะคะสะอาดรู้จักเคี้ยวด้วยกำลังของสมาธินะคะร่างกายก็ผ่องใสเราก็จะเห็นว่าพอร่างกายผ่องใสมีพลังเนี่ยก็มีปัญญาละในการที่จะออกไปจัดกิจการงานส่วนไอ้ลูกช้างเนี่ยมันเห็นช้างตัวใหญ่ทำมันก็ทำตามเป๊ะเลยทำตามกันเหมือนผ้าสองบาทไม่รู้เรื่องแต่ไม่รู้ไหนยะว่ามันต้องเกลี้ยงเกลามันต้องสะอาดฉะนั้นวันนี้เราจึงได้มองว่าการทำงานของเราเนี่ยยากอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ทำตามกันจึงจะสำเร็จแต่เราต้องทำด้วยความเข้าใจโดยสาระเราต้องเข้าใจต้องสะอาดสว่างสงบนะคะก็วันนี้ถ้ามองไปก็มาฝนพรำเอาเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจงานกันแล้วล่ะค่ะพาเดินดูใส่เสื้อฝนอ้าวละเราก็ใช้กระบวนการสมชายสั่งลุยได้เลยอันนี้ขอดูหน่อยข้างบนอ๋อนี่ปาดกันแล้วนะอันนี้กลุ่มโอ้ยนี่งามมองเห็นชัดเจนว้าวเก่งมากเอาละฝนตกก็จะแห้งใช่ไหมเจ้าคะไม่ตกครับถ้าฝนตกจะเปียกครับเราไม่ให้ตกครับนึกว่าปูนชอบฝนเนี่ยต้องไปดูข้างบนตากล้องต้องไปดูข้างบนถึงจะเห็นมุมค่ะคุณแม่เป็นคนที่มองเห็นอะไรได้ในมิติของการหันไปรอบตัวเอาค่ะตอนนี้ใส่เสื้อฝนกันแล้วนะคะบ่อก็ใหญ่แล้วเจ้าค่ะคุณแม่บ่อใหญ่มากดูเชฟบ่อสิว่าเป็นอะไรเชฟบ่อสังเกตป่ะเห็นไหมจ๊ะยังไม่เห็นเลยเจ้าค่ะเห็นไหมแสดงว่าพี่ติ่งก็ไม่สังเกตว่าเชฟบ่อเป็นรูปอะไรอันนี้ปูนอะไรเหรอจ๊ะที่มาเนี่ยคุณแม่ย้ายที่ทำงานและเธอจะได้ว่าไปตามอ๋อบางหวังนี่เองคุณแม่เห็นใส่เสื้อ40ปีกินข้าวเย็นแล้วหรอยังครับกำลังจะไปกินแม่งั้นคุณแม่ไปก่อนทำได้เลยครับเรารู้อยู่วันนี้ก็ต้องเรียกว่าฝนก็เป็นใจแล้วตั้งแต่กลางวันเนาะจ้ะขอบใจทุกคนอย่าลืมเก็บฝุ่นปูนอย่าให้มายุ่งกับต้นไม้นะจ๊ะเชฟหัวใจเจ้าค่ะแอบถามมาสิพี่ติ่งแอบถามมาสิมองว่ามันเป็นไหมเนี่ยเห็นข้างบนแต่ไม่น่าใจเลยแอบถามเจ้าค่ะไปตรงนั้นทำอะไรกันเองไปดูไปเยี่ยมก่อนเดี๋ยวเราจะพูดว่าโดยนัยยะของการทำงานต้องเป็นอย่างไรนะคะเราจะแวะไปสถานีที่1จะบอกว่าตำแหน่งปลูกต้นไม้ในวันที่21นะคะจะเป็นตำแหน่งที่เรา
เอาเข้าทาราฟาร์มเลยเนี่ยค่ะพอเราพาใช่ใส่ใบขนุน2ต้นพี่น้องมาต้นเล็กจะไว้ข้างบนตรงนี้หลังจากเนี่ยเรากำลังหาต้นไม้เชฟสวยๆอยู่ตรงนี้นะคะ1ต้นแล้วก็ข้างล่าง1ต้นก็จะเป็น3เป็นต้นไม้ใหญ่อ้าวกลับมาที่ตรงเด็กๆก่อนใส่เสื้อฝนกันลูกเด็กๆใส่เสื้อฝนหรือยังคะเอาเสื้อฝนพันคอไอ้หนูค่ะตกลงเจออะไรบ้างคะเจอก้อนหินเอายกออกครับก้อนใหญ่เจอก้อนหินก็ไม่มีรากอ่ะสิลูกก็จะมีรากที่อยู่ด้านในครับเป็นรากฝอยเป็นรากฝอยอันนั้นแล้วข้างล่างจะเอาไว้มั้ยหรือว่าเอาไว้ก่อนเนาะหรือว่าจะเอาออกเพื่อให้มันไปข้างบนฮะถ้าตัดออกเพื่อจะได้ไปเลี้ยงบนได้คุณแม่ว่าเอาข้างล่างออกแล้วไปข้างบนดีไหมคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันน่าจะได้ความชุ่มฉ่ำตอนนี้ส่วนฝั่งเนี้ยที่เขาสไลด์เพื่อจะเอาออกเนี่ยน้ำเลี้ยงเขาก็ไม่เป็นไรเราก็ยังภาวนาอยู่ว่าในส่วนไหนที่รากเขาแข็งแรงเขาจะต้องแตกมากลางต้นก็ไม่เป็นไรแต่คุณแม่เชื่อว่าเดี๋ยวพอใส่ใบขนุนมาเป็นเพื่อนคุณย่าเนี่ยแหละจะตื่นตัวลูกหลานมาอยู่เนี่ยตรงนี้1อันนะคะ1โอ้นี่ฝนตกนะคะเด็กๆเด็กๆระวังเอาใส่หัวด้วยค่ะคนดีมีหมวกใส่หัวเอาละยายไปไอหินที่เอาออกมาข้างนอกนี่คือจากข้างในหมดนี่เป็นส่วนที่มารอมันมีก้อนใหญ่โอเคขอบใจมากนะคะเด็กๆทักไปทางกล้องหน่อยพี่จอยอยู่ทางโน้นนั่นๆๆออกมาโตเป็นสาวกันแล้วนะบ๊ายบายโตเป็นสาวกันแล้วเด็กๆค่ะเสียงคุณยายเนี่ยกับฝนอย่างเงี้ยนะคะต้องแบบเก็บเลยมาขึ้นไหมขึ้นไหมเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวเครื่องมือเสียหายกางร่มสินั่นใครเนี่ยรถเนี่ยมาแบบเหาะมาเลยละมั้งเราลูกนะฮะตอนเนี้ยถ้าฝนอย่างเงี้ยเนี่ยดูจากน้ำเราก็จะรู้ว่ามีฝนเมื่อกี้นี่เข้ามาเป็นระยะนะคมๆลงมาเจ้าค่ะใช่เราแวะไปดูก่อนเผื่อเราจะเห็นว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเขาถามว่าซุ้มนี้จะเอาไว้ปลูกอะไรเจ้าคะเห็นเขาว่ามีแตงกวาใช่ไหมก็เดี๋ยวพอบางหวังเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ทำซุ้มเนี่ยต่อเลยอันนี้เหมือนป้ายรถเมล์เลยนะ นี่มะเขือมาแล้วอันนี้อะไรนะคะอันนี้เขาปลูกอะไรมะเขือเทศอันนั้นก็บวบไหมดูถั่วดิสงคะอันนั้นใช่ป่ะที่ถามพี่ติ่งอ่ะอันนี้ที่เขาถามว่าเขาจะเอาเกิดอะไรชมจันทร์เป็นยังไงเนี่ยเมื่อกี้ว่าปลูกที่อะไรแล้วค่ะให้ชมจันทร์นครราชสีมาฮัลโหลเมื่อกี้พี่ติ่งมาตรงนี้เหรอเจ้าค่ะค่ะฮัลโหลฮัลโหลกลุ่มของอะไรนะคะชมจันทร์รอดกี่ต้นล่ะลูกน่าจะประมาณสัก500กว่าสัก600ครับอ๋อเอาเถอะขอให้เจอจำเริญขอให้เธอมีความสุขความเจริญแบบชมจันทร์แบบชมจันทร์ชมจันทร์จริงๆนะวันนี้คุณแม่ก็กินนะดอกชมจันทร์เนี่ยกับอะไรก็สักอย่างนึงแหละแต่ก็รู้สึกว่าชื่นใจเก็บผักในนี้กินได้ปลอดภัยไปตลอดชีวิตนะจ๊ะขอบใจทุกคนนะจ๊ะขอไปตรวจงานต่อได้ไหมยากยังไงทำให้สำเร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ติ่งมาช่วยจ้าขอบใจค่ะจะลงมะเขือเทศเจ้าค่ะฮะมะเขือเทศต้องถามหนึ่งเพราะทำคุ้มครองลูกขับรถมาจากไหนอ่ะอุ้ยเธอไหวแต่อีนุ่งอีนิงมากเลยสุขภาพจ้าเป็นไงหมูปล่อยฉันหมูปล่อยก็เล่นอยู่บ้านนะครับแม่เธอป่วยเปล่าเนี่ยไม่ได้ป่วยเสียงมาป่วยเหมือนกันวันนั้นลื่นแล้วตรงนี้มันเป็นมันฉีกอุ้ยก็เพราะเธอน้ำหนักตัวเยอะไหมลูกไม่ได้ใส่รองเท้าบูทอ้าว
ใส่รองเท้าเนี่ยมันลื่นมันก็เข้าใจว่าวันนั้นหัวเราะเยาะพี่สาวไงเจ้าค่ะก็เลยนะกำโอ้โหติดจรวดจริงๆคุณแม่พี่ตามฉากคนละประเด็นนะไอ้นี่มันสะท้อนการตั้งชื่อใหม่ตอนแรกจะคิดว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเพราะว่าอะไรใช่ไหมใช่สิเพราะว่าเมนูวันที่21เนี่ยจะเก็บผักที่เนี่ยทำโรตีผักที่จะซีฟู้ดไงนึกไม่ออกอ้าวเขาเคยทำมาแล้วเธอเดี๋ยวตามแม่ไปดูแต่นี่ลูกกำลังขึ้นท้ายขึ้นท้ายแล้วอ่ะจอยไปตามไปแล้วจะได้แบบฝนตกเนี่ยเราจะต้องทำไปอีกหลายที่เนี่ยดูสิเด็กๆขอบใจมากนะลูกฝนตกระวังป่วยลูกด้วยงานเนี่ยดูสิดูอันนี้อะไรนะถั่วลิสงใช่ไหมเนี่ยถั่วลิสงหมดไหมมีอีกไหมเนี่ยแล้วข้าวโพดอยู่ตรงไหนลูกยังปลูกไปได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองปลูกไปประมาณสัก 10% ถั่วลิสงอ่ะครับปลูกไปเลยแล้วข้าวโพดตรงไหนข้าวโพดมันไม่มีคนได้ไงแม่ก็ว่าแล้วเราเนี่ยทำงานจนล้นเนี่ยนะอ้อยเอ้ยอะไรก็ฝังไปละไปดูผักสลัดกันค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ทำการโปรยไปแล้วเรามีโอกาสได้เห็นน้ำที่แบบซึมจอยไปดูเลยหาอะไรใส่หัวแล้วก็หาอะไรป้องกันกล้องเลยนะไปดูคุณแม่ลงไปก็จะแบบป่วยไหมเนี่ยไม่ควรลงจ้ะไม่ควรลงอ่ะอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นเมื่อกี้เดินผ่านมาไปดูเลยค่ะคุณแม่ฮะต้นใหญ่เลยสีแดงจอยไปสีแดงก่อนนู่นผักนะไม่ใช่หญ้าผักนู่นเพี้ยขับรถไปงู้นดิอย่าแกล้งกันเดี๋ยวก็กำมันตรงหรอกอ่ะลูกเดินไปข้างหน้าหน่อยมันลื่นนะระวังนะระวังลูกไว้เนี่ยเขาเอาสตอปลูกแล้วนะที่พี่ปานนี่ไงคะนี่สีแดงเนี่ยเราจะทำอะไรดีคะวันที่อยากทำอะไรอ่ะน้ำสลัดกินผักสลัดวันที่21เราทำน้ำพริกปลาทูน่าไหมให้พี่จิ๋งอ๋อพรุ่งนี้เลยไหมเพราะอันนี้มันกินกับน้ำพริกปลาทูน่าอร่อยเหรอเดี๋ยวใกล้ๆแม่ก่อนเดี๋ยวเอาไปให้ไมโครโฟนอยู่นี่ลูกไม่ได้ป่วยหรอกแต่ได้ยินอยู่คือที่เรากำลังทดลองกับที่เนี้ยแม่เห็นดงหนอนไหมแม่เห็นหนอนแบบเป็นร้อยๆตัวไหมขนลุกเห็นยังเห็นก็ถ่ายมาให้ดูเนี่ยตอนนี้เราเป็นเหมือนบุ้งเลยอ่ะใช่พี่ติ๋งเห็นมาเขาเล่าให้ฟังเป็นบุ้งเป็นร้อยตัวใช่แล้วทีนี้ในเนี้ยในแปลงเนี่ยก็มีแต่ที่ลูกกำลังทดลองกับภูเขาคือว่ามันต้านไหวไหมปุ๋ยที่ใส่ไปไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงนะหมายถึงว่าปุ๋ยชีวภาพที่เราใส่ไปเนี่ยจะฆ่าเขาไหมไม่ฆ่าอย่าฆ่านะแต่ว่าเขาจะต้องไม่กินผักแข็งแรงเขาก็จะได้ไปเป็นแมลงไม่เขาจะไม่กินอันนี้เขาจะไปหากินยงกินหญ้าอะไรก็เรื่องของเขาเราปลูกผักเราปลูกอะไรให้เขากินดีมันมีอยู่แล้วแม่เขากินหญ้าอยู่แล้วเขากินหญ้าอยู่ครับอ้าวนอนอยู่ตรงไหนนะเขาถ่ายมาให้ดูขนหัวลุกเลยไปดูนอนสิสมมติว่าเราโฮผักไว้ในแปลงได้อาทิตย์นึงอ่ะจะปลอดภัยอย่างเงี้ยครบอาทิตย์แล้วเนี่ยนอนเข้าครับแต่ว่าไม่กินแข็งแรงเพราะอะไรก็เราใส่ซิลิคอนเข้าไปค่อนข้างสูงแล้วซิลิคอนคนกินเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเนี่ยมันประยุงเซลล์ให้เซลล์กรอบขึ้นแข็งขึ้นอ๋อแต่โอ้โหมันเจ๋งจริงๆนะมันกรอบจริงๆนะแต่จริงลองไปแทะดูสิแต่จริงๆถ้ามันใหญ่เต็มที่มันใหญ่กว่านี้อีกไหมคะอุ้ยพี่อีกเหลือเวลาอีกกี่วันอันนี้มัน10วัน31 28อ่ะจ้ะ28กินได้28จะเต็มที่นะวันที่31แล้วจะให้คนใส่หมวกคิ้วตะกร้ามาเลยแล้วแต่บริจาคจ้ะตอนนี้ก็สวยนะใช่พอใจไหมคะนิดนึงพอใจครับเพราะว่าแม่อย่าลืมว่าที่แม่ให้โจทย์มาว่าเอาพื้นดินแถวนี้มาทำพิสูจน์ค่ะว่าดินอย่างนี้ก็ปลูกได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องดินเริ่มสูงขนาดไหนแล้วสอนทำปุ๋ยหน่อยไหมลูกจะสอนครับแต่ว่าโรงเรือนเรายังไม่มีต้องมีโรงเรือนตอนนี้
งานสาใจดีก็ยังเต็มอยู่ต้องชะลอตัวเรื่องลงปุ๋ยไปนิดนึงจ้ะก็ตอนนี้เขากำลังเริ่มจะต้องใช้คำว่าเริ่มจะต้องตั้งรับวันที่31ลูกเห็นยางแม่อาบัวมาลงแล้วอ่ะสวยไหมเห็นว่ามันเอียงไหมครับฮะเดี๋ยวจะต้องไปหนุนพื้นเวลาใส่น้ำไม่ใช่เวลาใส่น้ำไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะไปกดน้ำหนักตรงสถูปหรือตรงข้างล่างตรงแนวหินน่ะสถูปอ๋อตรงเวทีตรงเวทีเอาไปหนุนไปหนุนหนุนนิดนึงนั่นแหละไปหาซื้อกระถางของชาวบ้านมานั่นน่ะสวยมากเลยเจ้าค่ะพยายามช่วยชาวบ้านก่อนถ้าสมมติว่าพี่ติ๋งเขามีเจตนาจะปลูกบัวเอาบานเท่าหน้าพี่ติ๋งเนี่ยต้องสั่งกระถางหินสัก2.50 เมตรแม่เจ้าค่ะโดนถากถ่ายนี่นะค่ะกรรมมันจะตรงทองก้อนจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยไปไหนแล้วเนี่ยคนก็จะถากถางหวาดระแวงเพราะว่ากรรมของเธอเป็นเช่นนั้นนี่ไงกรรมตรงแม่ก็สะท้อนสิ่งให้เห็นเอาละจอยมีคนดูอยู่หรือเปล่าประมาณ170 กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดตกเพราะทองก้อนถากถางยอดตกเพราะทองก้อนถากถางใช่ไหมเดี๋ยวถากแต่ละชนิดอย่างก็มีคนที่เป็นบ้านเราอันนี้เยอะไหมทารัสซีเมียแฝงคือเก็บเลือดเจ็ดตามจะกินอะไรดีนี่ไงใช่นี่แหละเนี่ยสร้างช่วยสร้างเม็ดเลือดอ้าวแม่ด้วยสิอย่างพี่ปุ๋มอะลักษณะของคนที่เก็บเลือดคือหรือเลือดน้อยอะจะเป็นแบบพี่ปุ๋มอะไม่ใช่ตัวเล็กๆอย่างงี้ไงของแม่นะตอนนี้คิวราเซลของแม่นะกลับมาเป็นหมื่นเลยนะจากร้อยเป็นหมื่นจ้าสงสารพี่ผมอะไอ้ที่เถียงผมไว้เยอะฉันไม่สะใจเหลือเกินดูหน้าทองก้อนเหมือนนะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยนะมันในหน้าเหมือนกุมารทองจริงก็จะไปเปียกฝนไม่มีว่าดินลูกรังที่นี่ปลูกผักได้ดีสาธุแล้วก็อะไรนะซิลิก้าซิลิก้าสูงป้องกันนอนป้องกันนอนได้ดีอ้าวแล้วก็ก็ส่วนอื่นๆคือต่อไปหินมันก็จะย่อยสลายไปเรื่อยๆเพราะว่าเราใส่จุลินทรีย์ที่มันละลายฟอสเฟตคือบาซิลัสซับทิลิสอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็คงจะต้องเขียนเนี่ยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็มาดามติ่งมาแล้วทองก้อนมาแล้วหมอนุ้ยก็หายแล้ววันนี้หมอนุ้ยมาแล้วพรุ่งนี้เมนูอาหารลองหาผักอะไรในไร่เราทำดีกว่าแล้ววันที่21เราจะได้รู้เราจะทำอะไรนะคะทุกคนอยากกินคุณแม่รู้อาจารย์ทำน้ำสลัดญี่ปุ่นเป็นไหมผมทำเป็นทุกเรื่องนั่นแหละถ้าพี่จะใช้อ่ะในทองก้อนถ่อมตัวหน่อยลูกแค่ตอบว่าทำเป็นลูกพูดสิทำเป็นลูกถ่อมตัวหน่อยทำเป็นครับอยากกินอ่ะสลัดเห็นผักเขียวๆอย่างนี้แล้วแบบอยากกินมากเลยได้ยินเสียงอาจารย์อนุมีเวลาอยู่เนี่ยทองก้อนเธอมันออกอากาศใช่ไหมไม่ทองก้อนนะแม่พูดได้คนเดียวพี่ติ่งเขาก็เคารพอยู่ทีนี้ไอ้วันที่แบบว่ากรรมมันตรงแล้วบิดเบี้ยวเนี่ยแสดงว่าพี่ติ่งเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่สะท้อนกรรมได้เร็วคือหมายความว่าเขาให้อภัยเร็วนะคะคืออย่างนี้เราพยายามทำที่นี่ให้มันเรียบง่ายที่สุดจ้ะผมหวังแค่ว่าถ้าชาวบ้านเราจะช่วยชาวบ้านเข้าใจระบบพืชจริงๆอ่ะจ้ะเขาจะไปได้ไกลมากจริงแม่ก็หวังอย่างนั้นนะยากยังไงแม่ก็อยากช่วยชาวบ้านเล่าให้แม่ฟังคร่าวๆนิดนึงว่าจ้ะการที่เราเจอปุ๋ยเคมีช่วงเพิ่งช่วงสงครามโลกนะครั้งที่2ญี่ปุ่นเอาฮิโรชิมาเนี่ยนะไอ้นั่นสงครามระเบิดเนี่ยไปกองไว้แล้วฝนมันชะลงไปใส่ต้นไม้แล้วมันงามเผอิญว่ามันงามก็เลยเพิ่งรู้จากสารเคมีใช้ในการเกษตรกันตายแล้วเอาไปทำลูกระเบิดแล้วเอามากินกันเนี่ยนะก็ไนโตรเจนมันก็คือสารระเบิดนั่นแหละแม่อ๋อที่นั่นก็ถือแบบว่าใครเป็นมือระเบิดแล้วจะเจอถุงปุ๋ยในบ้านไงเจ้าคะคุณแม่ที่อเมริกาใครเจอถุงปุ๋ยในบ้านแต่ว่าเราก็เป็นอย่างนั้นก็จริงๆแล้วทำอย่างนี้ก็ได้เป็นการทำทีวีที่คุณน้าคุณนายมากเลยสองคนนั่งอยู่บนรถอีกคนหนึ่งไม่มีทั้งร่มไม่มีทั้งเอามาเสื้อฝนไหมอ่ะปกติสวยดีนะใส่สีชมพูไหมอ๋อของนอกนะเฮ้ยมันจะเป็นสาวเลยไหมพี่เออแหววเลยนั่นแหละโอ้โหทองก้อนอ่ะ
อันนี้คุมว่าเออแม่ก็อยู่ในนี้ละอ่ะแทนแปลงร่างแหววนี่ทองก้อนก็อยู่ที่อื่นก็เป็นนักวิชาการนะดูสิเขาอยู่กับแม่นะอย่างก็เป็นอะไรเป็นอะไรลูกPower Puff Girl ตัวเนี้ยศูนย์วิจัยสยามวิจัยเขาคงจะถอดลูกออกเห็นสภาพนี้แล้วลูกเป็นไรตอนเนี้ยก็ไปช่วยน้องเขาเรื่องงานวิจัยใหม่ๆเออจ้ะแล้วก็ไปช่วยเจ้าสวงบ้างที่สวทช.บอกดร.สวงมาหน่อยสิจะมาผลิตผักเผือกอะไรเรียกหามันตอนนี้มันเรียกหาผมไม่ไปเลยยังไม่ได้ไปคิดถึงน้องมันอยู่แต่ยังไม่ได้ไปเพราะว่าช่วงนี้จะเอาตรงนี้ให้มันเสร็จๆแล้วเขาโทรถามพี่จอยเลยว่าเฮ้ยพี่จอยผมมีอะไรต้องทำป่ะไม่มีงานทำแล้วนะที่เนี่ยลงมะเขือเทศไงเจ้าคะไอ้พวกเนี่ยแต่จริงๆก็ขาดคนอยู่เมื่อกี้นี่ก็บอกอยู่ที่มาพี่ก็ขุดถ้าดูถ้าดูลูกฉันสองคนอีกคนปวดอีกคนจะทำตัวเป็นกันก็มะเขือเทศไงเจ้าคะนั่นแหละมันเปียกค่ะตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกพรำๆก็ผมมองว่าฝนจะหมดเมื่อไหร่ลูกคาดว่าหมดสิ้นเลยก็คงน่าจะประมาณ25แล้วอาจจะหลงมาอีกสักครั้งหนึ่งหลังลอยกระทงระวังพี่กึกกันกึกกันใช่ใช่ใช่ไม่อยากเคลมประกันตัวนี้จ้ะก็อันหนึ่งผักได้แล้วอ่ะพรุ่งนี้ทำอะไรนะสลัดใช่ไหมเอาน้ำสลัดก่อนเนาะไม่จะสอนน้ำสลัดหรอสัก2 2อันพรุ่งนี้กลางวันน่ะมื้อกลางวันเอาน้ําสลัดญี่ปุ่นน้ําใสกับน้ําข้นครับแต่น้ําใสมันใส่งาด้วยไงคุณแม่จะได้ทานได้ครั้งที่แล้วแม่เค้าก็กินไอ้นี่ได้น้ําข้นแม่เค้าก็กินครั้งที่แล้วใสญี่ปุ่นนี่เธอฉันออกรายการอยู่เอาก็ใสอย่างนึงข้นอย่างนึงนะจ๊ะโอเคนะคะแล้วก็เราจะลองเก็บผักของเราต้นโตๆก่อนปกติไอ้น้ำเขาเรียกว่าสลัดน้ำใสอะครับแม่ของญี่ปุ่นเขาจะใช้น้ำตาลทรายนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองใช้น้ำตาลโตนดูเพราะว่ามันให้พลังงานต่ำไหนๆมันก็ให้พลังงานต่ำแล้วพี่จิ๋วเราก็จะได้มีอะไรใหม่ๆที่นำเสนอกับทางโภชนาการว่าใช่ใช่ใช่เบาหวานกินได้ถ้าอย่างนั้นคุณแม่เอาอย่างนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือเราจะทำผักให้แข็งแรงแล้วสอนชาวบ้านของเราให้รู้ที่จะทำใหผักในดินเดิมที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช้สารเคมีแต่ทำให้แมลงไม่กินมีแมลงแต่แมลงไม่กินอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองทำเครื่องปรุงที่มันเราปลูกแล้วใช่ไหมคะเราก็ปรุงน้ำสลัด2ชนิดนะคะซึ่งก็บายเชฟดร.ทองก้อนกับตอนนี้พี่หมอนุ้ยมาแล้วกลับมามาดามติ่งก็ทำกันดีไหมลูกดีครับแม่ต้องมีแม่ไหมต้องมีสิไม่ต้องแล้วคุณนะให้แม่พักแม่จะได้ไปนั่งดูเฉยๆก็ได้ได้ดูเถอะไหมคะแม่ขึ้นมา10โมงแม่ก็พักแล้วเดี๋ยวยอดตกเอาเดี๋ยวยอดตกอ๋อรู้ใช่ไหมเกาะแม่เนี่ยพอยอดขึ้นดูทำท่าถ้าถ่ายได้เขาจริงๆขำมากอีตาต้องบอกยอดตกแม่แต่ตากล้องคนนี้ดีนะแม่ทำไมอย่างน้อยก็มีเม็ดแสงหนึ่งนะผ่านเราจะได้จ้องได้ให้กลับมาดูในจอจอโทรศัพท์ให้คุณแม่สิจอโทรศัพท์ให้คุณแม่เอากล้องให้คุณแม่แล้วมาสิจะให้ทุกคนดูเสื้อกันฝนไปยืนติ่งกับทองก้อนแล้วก็จอยไปดูไปยืนด้วยกันแล้วสามทหารเสือดูสิครับทุกคนมีเสื้อกันฝนใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยดูนะคะตอนนี้คือแม่กำลังโชว์เสื้อกันฝนของลูกอ่ะปุ่มเข้ามาที่ปุ่มกลางรอบอีกคนหนึ่งลูกถึงไอ้นี่เลยจ้ะใครคะลูกสตรอเบอรี่โอเล่รสใหม่เดี๋ยวก่อนที่จอยคุณแม่ทำอยู่อ่ะโฆษณาอะไรคะอ่ะพี่ติ๊กสตรอเบอรี่โอเล่รสใหม่แม่เห็นไหมที่มันเต้นๆกลางสายฝนอ่ะฉันมีลูกอยู่3 4คนเธอดูสิลูกฉันเนี่ยทำกันนะทำก่อนคุณแม่เพื่อเห็นทำก่อนเลยเขาบอกว่าต้นไทรกำลังเดินทางมาจากร้อยเอ็ดเขาไลน์มาในนี้เลยนะแล้วของหมอจ๋ารายงานมาเลยเหรอคะแล้วของหมอจ๋าล่ะของหมอจ๋ายังมาไม่ถึงเดี๋ยวขุดมาให้เราเดี๋ยวหมอจ๋าวันที่21มาเดี๋ยวให้หมอจ๋าแจ้งข่าวต้นทรายใหญ่เลยหมอจ๋า
ถวายมาจากที่นู่นมาจากเขาบอกพี่จอยแล้วแต่พี่จอยลืมคุณแม่จำได้ค่ะพี่เห็นไหมมีออกมาเป็นจดหมายเลยค่ะใช่เป็นจดหมายแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะจะพูดกับคนที่กำลังดูรายงานใส่ขนุน2ต้นกำลังเดินทางหมายถึงว่าต้นที่1ไม่ใส่ขนุนเลยใส่ใบขนุนนกชอบกินมากฮะใส่ใบขนุนลูกใส่ใบขนุนซึ่งเรากำลังจะล่อนกเงือกกลับบ้านเราเพราะฉะนั้นใส่ของเราก็จะเป็นที่ที่นกจะกินนะคะได้ยินเสียงอยู่นะวันนั้นก็ยังเห็นมันบินอยู่นะใช่ใช่เขาบินอยู่ค่ะอันนี้หน้าดำไหมฮะพี่นุ้ยดูสิไม่ดำค่ะแม่มีผมเป็นคอนทราสต์แบบยังไงแม่ก็ไม่ดำผมยืนใกล้ๆแม่จะดูเสมอโอ้ผมดำก็เดี๋ยวพี่นุ้ยจะขับรถพาเราไปดูที่อื่นอีกเราจะยังไปกันก่อนนะคะอ่ะขึ้นรถค่ะทีมพี่สิงอันนี้ของแม่เผื่อฝนลงเอาไว้เถอะหมูปล่อยด้วยนะเออหมูปล่อยหมูปล่อยตัวโตไปก่อนหมูปล่อยตัวโตของยายจ๋าหมูปล่อยแม่เอาไว้เหรอบ้าเหรอสีชมพูขนาดนี้เขาเป็นสาวตกลงพรุ่งนี้เมนูอาหารเดี๋ยวไปบอกเลยได้ไปเอาสิถ่ายรถมาสิทองก้อนขึ้นถ่ายรถมาหมูปล่อยแม่จะไปไหนเอาป่ะเราก็จะไปส่งเธอที่รถนั่นไงผมอยากให้แม่พรุ่งนี้ก็ได้ดูกุหลาบเมื่อมันโดนเราโดบเซลล์มันด้วยปุ๋ยทางสารอาหารทางใบไปแล้วใช่ไหมจ้ะดอกมันอ่ะกลีบมันอ่ะมันจะม้วนเข้าอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวไปอธิบายพรุ่งนี้ต้องไปเห็นจริงพรุ่งนี้ตอนเช้าเหรอป้าตอนเย็นก็เป็นรายการช่วงนี้เป็นช่วงชื่อช่วงยากยังไงก็ทำให้สำเร็จพี่ติงเดี๋ยวนะเจ้าค่ะเรามีกรรมร่วมกันนะคุณแม่หัวเราะตั้งจนแบบเสียงหายละอ่ะไปแล้วเราจะมีโอกาสที่จะไปนี่ดูกล้วยเรานะคะขึ้นแล้วสตอขึ้นแล้วเดี๋ยวเราขอไปอีกนิดนึงทำก้อนไปจบกับทีมที่ตรงไฟดวงนี้มาก็เปิดไฟยังไงเจ้าคะอ้าวอ่ะพี่ติงเดี๋ยวเราไปเปิดตรงโน้นลูกนี่กระด้งเราก็ใหญ่แล้วอ่ะเด็กๆไม่ฉี่โอ๊ะมาหรือยังอ่ะลูกฮะอ่ะออกมาลา กันก่อนตรงนี้แหละมาค่ะคุณแม่ก็ทำหน้าที่ขอบใจลูกๆทุกคนออกได้ไหมล่ะเนี่ยใส่เสื้อฝนมาสิลูกใครเป็นคนเห็นหนอนนะคะตรงไหนฮะโอ้หนอนผีเสื้อหรอเอามายืนลูกมายืนอาจารย์ทองก้อนมาด้วยมาลาอ่ะเดี๋ยวก่อนนะที่ต้นนางกวักเนี่ยนางกวักเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ยอดมันแดงสวยมากอ๋อแล้วเขาเป็นที่ต้องการของหนอนหรอเห็นแม่ตะวันถ่ายแล้วก็เป็นรังจ้ะมันไปไข่เฉยแม่มันคือหนอนผีเสื้อไหมใช่ครับหนอนผีเสื้ออ๋อถ้าชอบผีเสื้อก็อย่าไปรังเกียจหนอนใช่เราที่นี่เราเป็นโป่งผีเสื้อแต่ว่าสัญญากันว่าเราจะไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสิ่งอย่างนี้ไว้เป็นจุดยืนยากยังไงก็ทำเถอะผีเสื้อมันก็บินให้ทุกอย่างนะมันมีอยู่เพลงนึงตุ้มตุ้มเตี้ยมเตี้ยมออกมาจากไข่เจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกไข่กันหนอกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินกินแล้วก็นอนเจ้าตัวนอนคอยชักใยหุ้มตัวมันก็จะมีช่วงเวลาของมันในฤดูกาลนั้นหุ้มตัวอยู่แล้วมันก็เริ่มกระดึบกระดึบกระดึบบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินเดี๋ยวมันก็จะแปลงร่างเอาไว้เป็นผีเสื้อแสนสวยผมว่าดีนะผมว่าดีนะแม่ในมุมมองไงถ้าใครเกิดเป็นแมลงวันชีวิตก็จะอยู่กับคู่อย่างนั้นทั้งชีวิตเนี่ยแมลงวีแมลงวันเพราะมันจะต้องหากินผีเสื้อผีเสื้อลูกฉันกำลังผีเสื้อเธอดูมือฉันแมลงวี
ื้อผ้าก่อนวันนี้จะอวดจริงเลยเนี่ยจะอวดคืออธิบายสังฆะตรงนี้ด้วยว่าให้ฟังว่าไอ้ที่เราทำปุ๋ยขึ้นมาแล้วก็เราจะสอนที่นี่ด้วยเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าเราไปเรียนตัวอย่างนี้มาจากฮักไก่ของญี่ปุ่นที่หมู่บ้านฮักไก่เนี่ยมันก็อยู่ตีนเขาของฟูจิเราผมก็เลยไปแอบตักดินมาเพื่อเอามาพิสูจน์ว่าขโมยขโมยไม่ได้ขโมยขอสิขอพระแม่ธรณีของโลกนี้ผมยังไม่ได้ส่งไปดาวอังคารโอเคเพราะฉะนั้นไอ้ดินที่เอามาเนี่ยแล้วที่เขาปลูกผักตรงบริเวณสวนเกษตรของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยมันมีซิลิคอนอยู่สูงมากซิลิคอนใช่ผมก็เลยแอดซิลิคอนเนี่ยใส่เข้าไปในปุ๋ยของเราให้มันโดบเซลล์ขึ้นมาอ๋อไปได้สูตรปุ๋ยที่นู่นไม่ได้สูตรปุ๋ยหรอกดินของเขาเป็นอย่างนั้นดินของเขาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วของเรามีไหมซิลิคอนของเรามันมีน้อยครับเราก็เลยต้องแอดเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ปุ๋ยที่อยู่ในไร่ของเราเนี่ยก็ปรุงขึ้นมาใช่ปรุงขึ้นมาโดยไม่มีเคมีแต่มีแร่ธาตุไอ้ตัวแร่ซิลิคอนนี่คืออะไรรู้ไหมเพอร์ไรท์เนี่ยเพอร์ไรท์มันอยู่ในเพอร์ไรท์ซิลิคอนก็คือทรายจ้ะทรายชนิดหนึ่งที่ละลายน้ำขึ้นไปในเซลล์โอเคแหล่งแรกที่ดีที่สุดคือสระโบสถ์ลพบุรีของบ้านเรานะก็คือเอาขึ้นมาบดย่อยมันจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วมาบดย่อยเป็นฝุ่นแล้วเอามาผสมเอามาผสมกับปุ๋ยลพบุรีใช่ครับมันลดอุณหภูมิความร้อนของดินเก็บความชื้นโอ้เยอะแยะไปหมดผลดีของมันนี่หมายความว่าทองก้อนไอ้สิ่งเหล่านี้แม่ว่าก็ดีนะถ้าเราสอนให้แม่ชีเราเนี่ยเป็นผู้ไม่ใช่เชี่ยวชาญทองก้อนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าชำนาญการเนี่ยด้วยความสัตย์จริงนะลูกพยานถ่ายมากที่สุดเลยเขารับไหมก็เดี๋ยวเวลาที่มันมีเขาเรียกว่าโรงเรือนมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยพวกนี้ต้องเก่งหมดนะผมไม่เกี่ยวกับตัวนะแม่เนี่ยดูเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะผมขี้เกียจผมไม่ได้เป็นคนดีอะผมขี้เกียจก็จะได้ไปคุยกันต่อได้แต่ว่างานทำปุ๋ยชีวภาพหรือว่าการทำปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยอย่าสักแต่ว่าใส่ไป มันจะต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วเชื้อที่ใส่อ่ะมันจะต้องระบุได้ว่ามันเชื้ออะไรเนี่ยเรากำลังจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับสังฆะแล้วก็ชาวบ้านนี่คือทาราฟางค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่กำลังอธิบายแบบในรูปแบบของเนี่ยค่ะฝนตกก็พูดเรื่องนึงแดดออกก็พูดเรื่องนึงแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญปัจจัย4ของเรานะคะที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและอาหารเราจะทำ3 4เรื่องนี้ตอนนี้เราจะทำเรื่องอาหารปลูกปรุงแปลงปั่นด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำงานไม่สมาร์ทเนี่ยเราจะต้องลึกซึ้งในเรื่องเหล่านี้เราไม่ใช่แรงงานอย่างเดียวนี่คือเรื่องสำคัญมากที่กำลังจะบอกว่ามันเป็นมรดกทางการกระทำที่เราทำอย่างเป็นผู้ที่นึกถึงอ่ะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้มันวสีเลยวสีคือทำให้มันชำนาญในภาษาการปฏิบัติคือเราใช้อานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากจนกระทั่งเราเนี่ยมีปัญญาศีลสมาธิเป็นมรรคสมังคีมันเขาเรียกว่าเป็นวสีละมันชำนาญทีนี้อันเนี้ยที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เชี่ยวชาญมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายมันไม่ยากในการที่จะทำแต่มันยากตรงที่จะทำความเข้าใจกับมันแม่แต่ว่าแม่ก็เรียนได้นะแม่เหรอแม่นอนเถอะพี่ติงพี่ติงดูสิมีคนถามแล้วไหมพี่ติงออกมาลาตรงนี้มาสู่สว่างก่อนคนถามเจ้าค่ะถามว่าเรานั่งทำอะไรกันมีคนคอมเมนต์มาว่าได้ยินเสียงคุณแม่ร้องเพลงน่ารักมากไม่ได้ยินเสียงคุณแม่ร้องเพลงนานแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นฟื้นไข้นะคะแล้วก็กำลังหิวไม่ได้หิวตอนนี้คือกำลังอยากรับประทานนู่นอยากรับประทานนี่เมื่อกลางวันเนี้ยจอยจะได้ยินเสียงคุณแม่กระซิบว่าไปแอบดูซิมื้อกลางวันอะไรอยากทานชักเลยพอเขาบอกคนฟื้นไข้อ่ะจะอยากทานคุณแม่เนี่ยอยู่ในภาวะประมาณนั้นแหละแล้วก็วันนี้พี่หมอนุ้ยมาพี่หมอนุ้ยก็บอกตอนพี่หมอนุ้ยฟื้นไข้อยากกินไหมไข่ปูดำพี่หมอนุ้ยไปนั่งกินจนสามีพี่เสือบอกว่าโอ้โหเธอกินคนเดียวเลย2ตัวเนี่ยค่ะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะมานานก็กลับมาแล้วค่ะกลับมาอยู่ในโหมด
ของความแข็งแรงต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเราขออย่าเพิ่งแม่อย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบท่านหนึ่งถามว่าให้คุณแม่อวยพรค่ะคุณธเนศบอกว่าพรุ่งนี้จะไปฟังผลหมอเรื่องโรคเลือดอยากให้คุณแม่อวยพรคุณธเนศคุณแม่ก็กลับไปดูย้อนหลังคุณธเนศก็ติดตามฟังคุณแม่เนาะในฐานะที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังต้องตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในเวลาที่เราต้องไปอยู่กับเครื่องมือนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงเหมือนกันอะเวลาที่คุณแม่เนี่ยเวลาคุณหมอตรวจคุณแม่แล้วก็บอกว่าอีกนิดนึงอีกนิดจ่ายได้ได้คุณธเนศกำลังฟังอยู่คืออย่างนี้ค่ะตอนที่คุณแม่อยู่ที่คุณหมอเนี่ยเวลาที่คุณแม่จะต่อคือจิตเนี่ยมันรู้ได้ทีละเรื่องนะคะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายของคุณแม่หมอจะเอาอะไรไปตรวจจะอะไรเนี่ยคุณแม่จะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อทุกลมหายใจคุณแม่เลือกที่อยู่ของจิตเป็นวิหารธรรมคือลมหายใจที่พอจิตของคุณแม่เนี่ยไปอยู่กับอนาปานสติคือหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติเนี่ยความตั้งมั่นของจิตมันจะเป็นกำลังของสมาธิฉะนั้นทุกครั้งที่คุณหมอจับตัวคุณแม่ก็ดีหรือคุณแม่กำลังอยู่บนเตียงคนไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนคุณหมอก็ถวายงานไม่ใช่ถวายคุณแม่นะคะเพราะผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนถวายงานเราตถาคตเลยนั้นเราเป็นผู้ป่วยไข้ที่เราก็จะต้องฝึกเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานว่าเราก็จะทำงานด้วยกันใน2คนคือคนที่ดูแลเราและเราซึ่งเราเรียกว่าการเยียวยาคุณธเนศลองฝึกเยียวยาตัวเองนะลูกแล้วก็ให้พลังเนี้ยกับคุณหมอด้วยส่วนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็มั่นใจว่าคุณธเนศจะผ่านทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเหมือนอย่างที่คุณแม่ก็พยายามเรียนรู้นะคะเราเรียนรู้ไปด้วยกันจ้ะก็เป็นคำอธิบายที่ให้กำลังใจเอาสาธุให้คุณธเนศแมสอะไรคะสู้ๆเพราะว่าผมก็เห็นอยู่ว่าพี่ธเนศเขาดูแม่ตลอดเลยผมก็ดูอยู่ว่าพี่เขากำลังจะไปหาหมอแล้วแหละตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเออเหรอตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเขาก็เข้ามาพี่ติ่งตอนนี้ต้องใส่แว่นเพราะว่าตามองไม่เห็นขับรถกลางคืนค่ะก็เมื่อกี้จะบอกว่าเราจะกลับไม่ใช่ไม่ใช่แม่คืออย่างนี้ที่จอดที่แม่ให้ผมมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับโลกนี้มากเลยนะในการทำผักแล้วไม่ฆ่าแมลงมันเป็นเรื่องใหญ่นะแม่ในการฆ่าแมลงเนี่ยจะใช้ชีวภาพหรือเคมีก็ฆ่าเหมือนกันแต่ทีนี้โจทย์ที่แม่ให้มาคือปลูกแต่ไม่ฆ่าไม่ฆ่าพอไม่ฆ่าปุ๊บมันจะมาหนักที่ไอ้นี่พอมาหนักที่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ทำแล้วลูกชื่ออะไรล่ะไอ้นี่ไอ้นี่ทองอ้อนทองอ้อนปัตตุกเรียกทองอ้อนทองอ้อนถ้าเราสมมติว่าเราทำอย่างนี้ได้มามันก็จะเป็นการประกาศครั้งใหม่ว่าเราไม่ฆ่าเลยแต่เราโปรเทคผักได้นี่เรื่องใหม่เลยไม่มีเคยไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้สาธุนอกจากเขาจะไปปลูกโรงเรือนถ้าไปปลูกโรงเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพี่ติ๋งทุนไม่ถึงชาวบ้านอ่ะไม่มีสตางค์หรอกที่จะไปทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ผักมีโพลีฟีนอลสูงขึ้นต่อต้านโรคได้เอง มีเซลล์ที่แข็งแรงมากขึ้นต่อต้านได้เองจบแล้วพี่ติ่งประกาศด้วยนะว่าเนี่ยพี่ติ่งเป็นประกาศไงเขามีวิธีคิดของเขาอะเขาเป็นนักธุรกิจก็ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ลูกแม่สองคนไม่ใช่เป็นคนธรรมดา เป็นเซียนนะคะเซียนกันระยะอ้าวไม่ต้องนั่งหรอกยืนทุกคนยืนเพราะว่าหัวเข่าเขาก็ไม่ไหวกันหรอกน้ำหนักตัวเขาสักขนาดนั้นมาไปอย่างแม่เที่ยวเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้ฉีกลูกเนี่ยถลายวันนั้นอะหลังจากวันที่ติ่งแล้วถ้าเธอเป็นหมูปล่อยแม่ก็จะเรียกมาโอหมูปล่อยทีนี้มันเป็นหมูปล่อยตัวโตก็ไม่พูดว่าสมน้ำหน้าไม่พูดเอ้ยไม่ต้องหัวเราะตามอารมณ์ขนาดนั้นก็ตอนนี้มีคนดูอยู่300คนก็จะสอขอส่งให้ทุกคนน่ะเข้านอนคืนนี้นะคะนี่ฝนไม่ตกแล้วนี่ใช่ไหมตกแล้วอ้าวแม่ไม่ตกก็เรียกให้คุณแม่ยืนได้นี่ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มีความตระหนักว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่นะคะ
แม้แต่หนึ่งราตรีเดียวก็น่าชมอันนี้เราต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าความตายเดินเข้ามาหาเราวันเดือนมันเคลื่อนไปชีวิตก็ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราใช้โอกาสในฤดูกาลหนึ่งของการได้ชีวิตมาแล้วต้องคืนไม่ฝืนไว้โปรดจำเสมอว่าการภาวนาของเราแม้แต่หนึ่งราตรีเดียวก็น่าชมไม่ใช่ราตรีคือหนึ่งคืนราตรีคือขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวก็น่าชมเราจะทำของยากอย่างเงี้ยให้ง่ายเป็นวิถีชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงคุณแม่ไม่ได้เก่งอย่างดร.ทองก้อนไม่ได้เป็นนักธุรกิจอย่างพี่ติ่งนะคะสองคนเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยช่วยให้คุณแม่ทำงานตามนโยบายว่าทองก้อนทำอะไรก็ได้อย่าฆ่าเพราะทองก้อนก็ไม่ควรจะเป็นผู้ฆ่าอีกแล้วนะคะพี่ติ่งเราจะได้เงินมาต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องเราไม่ละโมบแต่เราเป็นนักลงทุนนะคะสิ่งที่ได้มามันก็แบ่งปันเกื้อกูลคุณแม่ก็บอกลูกหลานแบบนั้นส่วนคณะแม่ชีคุณแม่ก็จะบอกว่าขอให้ทำงานด้วยความสุจริตนะคะศีลบริสุทธิ์ลูกไม่มีเจตนาในการจะเอาชีวิตนะคะแล้วแถมยังต้องมีเมตตาที่จะช่วยชีวิตด้วยอย่างเช่นวันนี้แม่ชีตะวันก็ส่งนอนแม่รู้เลยว่ามันคือนอนผีเสื้ออันนี้คุณแม่รู้เลยถ้าเป็นสมัยก่อนคงจะขนลุกว่ามันมีนะแต่คุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันคือสัญลักษณ์ของฤดูกาลที่วันหนึ่งมันจะต้องบินออกไปคุณแม่มีเพลงกล่อมหลานๆอยู่เสมอว่าเราเนี่ยบางช่วงเราต้องพักตัวเองแล้วเราจะบินอีกครั้งหนึ่งด้วยปลีกที่คลี่ออกไปแล้วมันงดงามมากแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าทาราฟาร์มคณะแม่ชีเหล่านี้จะสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงแม้ว่าทองก้อนจะเป็นนักวิชาการแต่เราเป็นนักปฏิบัติการก็แชร์กันประสบการณ์เนี่ยพอทองก้อนฟังนะนักบวชเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยคนเนี่ยมักจะน้อมใจที่จะฟังแต่พอนักวิชาการพูดเนี่ยคนก็มักจะตั้งกาดว่ารู้จริงหรือเปล่าทองก้อนลองอยู่กับเราอย่างคนที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถพูดในสิ่งที่ทองก้อนบอกแล้วเขาพิสูจน์ว่าเขาทำได้จริงจนเขาชำนาญเนี่ยเขาก็จะพูดแบบเขาอย่างเงี้ยมีลิขสิทธิ์ไหมล่ะลูก ทำไมทองก้อนเดี๋ยวถามนิดนึงเธอจะได้ฟังเพราะคุณแม่เนี่ยหนึ่งราตรีเดียวก็น่าชมจะอยู่จะไปก็ได้พูดทำไมทองก้อนคนอื่นเขาขอนู่นขอนี่เธอแม่ไม่ได้ขออะไรเธอเลยแต่ทำไมเธอให้จังมันแบกไว้มันหนักนะแม่ความรู้อ่ะจริงๆอ่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้เพราะว่าความรู้ที่ส่งออกไป10มันจะกลับมา2ทุกครั้งที่ส่งออกไป10มันจะกลับมา2เพราะว่าอุปสรรคของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะกลับมาเป็นโจทย์ให้เราแก้ใหม่พอให้ครั้งต่อไปเราจะให้12ได้เพราะมันมาอีก2พอให้12ครั้งต่อไปมันจะได้มา14อ๋อหมายถึงว่าความรู้ที่ให้ไปไม่จบสิ้นยิ่งให้ยิ่งรู้ลึกอันนี้แบบโดยหลักการเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากหนักงั้นเข้ามาที่นี่ก็ตัวเบาๆนะคะถึงน้ำหนักตัวจะหนักนะหมูปล่อยของยายดูพ่อเขาอยู่เชียร์พ่อเขาหน่อยเงียบไปนะเราอ่ะพาสิทธิ์ก็ไม่ค่อยส่งกันบ้านนะเดี๋ยวนี้ใส่กางเกงไซส์ใหญ่ขึ้นน่ะอีกหน่อยไซส์พ่อเขาแล้วอ่ะพูดแล้วพี่ติงขาค่ะฟังกุญแจทองก้อนแล้วเหมือนแสดงธรรมเลยนะเจ้าคะที่คุณแม่เคยบอกว่าแสดงธรรมคุณแม่ก็อิ่มธรรมก้อนก็เหมือนกันบอกว่าอะไรเวลาแบ่งความรู้ก็จะได้ความรู้กลับคืนมาด้วยจ้ะก็แบ่งกันเนาะแล้วเนี่ยมาเมื่อเช้าเนี้ยมาแล้วเนี่ยมาถึงปุ๊บนะคะมาถึงบ่ายนะคะลงมาตรวจงานเลยค่ะ เดินเลยค่ะเดินดูนู่นแข็งแรงมากก็คิดถึงพี่แมวนะคะแล้วก็เรากำลังเตรียมบ้านไว้ต้อนรับเพื่อนพี่ติ่งที่จะมาวันที่21ซึ่งวันที่21เนี่ยเป็นวันที่เราจะระลึกถึงผู้หญิงที่เรียบง่ายธรรมดาแต่ทรงพลังมากคือสมเด็จย่าค่ะท่านคงเห็นเหล่านี้นะคะในสิ่งที่ได้ทำไว้ตั้งแต่แม่ฟ้าหลวงอะไรเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าเวลาเราไปที่นั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างสวยงามเพราะว่าทุกคนใช้เวลาอย่างมีค่ากับชีวิตแม้แต่หนึ่งราตรีเดียวก็น่าชมพวกเราทางฝั่งนี้นะคะคือคณะแม่ชีแม่ชีออฟซอร์เจ้าค่ะออฟซอร์น้อยเจ้าค่ะน้อยกิฟต์ค่ะกิฟต์
เนี่ยไม่มีคนจำแม่ชีอู๊ดได้อะแม่ชีอู๊ดอยู่ที่เช้าเจ้าค่ะสวดมนต์เห็นมั้ยแม่ชีอู๊ดสวดมนต์ทำไมจะไม่ฟังเจ้าค่ะจำได้จำได้เห็นมั้ยคะเข้าไปแล้วก็ปุ๋มและจอยนะคะตอนนี้กลุ่มนันทวรรณกำลังเดินทางที่จะกลับมาคุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าที่นี่แม้แต่ราตรีเดียวที่เราทิ้งการบริหารกรรมของเราที่สุจริตก็น่าชมจริงๆค่ะยากอย่างนี้ทำได้ง่ายถ้าทำทุกๆวันนะคะพวกเราทั้งหมดเอาสิค่ะจากกูดไนท์นะคะหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกผ่อนคลายเอาใหม่ๆสอนใหม่หายใจเข้าอ่อนโยนหายใจอ่อนผ่อนคลายเมื่อกี้จะบอกว่าหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์นะคะคุณนายค่ะธรรมสวัสดีนะคะผิดนัดก็ทุกครั้งอ่ะนัดแล้วนัดแล้วผ่อนคลายใช่โอ้ยแม่อุ้ยจะผ่าฟังทุกเช้านะเจ้าค่ะเห็นไหมเห็นไหม